أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية بالإعاز أو بالطلب من إسرائيل أن تتوقف عن عملية رفح، لأن أمريكا هي الدولة الوحيدة القادرة على أن تمنع إسرائيل من ارتكاب هذه الجريمة. ประธานาธิบดีมาห์มูด อับบาสแห่งปาเลสไตน์กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมพิเศษของ World Economic Forum ในเมืองริยัดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียทีนี้อับบาสคาดการว่าอิสราเอลจะบุกราฟาในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ซึ่งชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดจากฉนวนกาซากำลังรวมตัวอัดแน่นกันที่เมืองแห่งนี้อันมีพรมแดนติดกับอียิปต์การโจมตีที่จะเกิดขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็จะเป็นการบังคับให้ชาวปาเลสไตน์ส่วนใหญ่ที่ลี้ภัยอยู่ที่นั่นต้องหาทางหลบหนีอับบาสระบุต่อว่าตนขอเรียกร้องให้สหรัฐร้องขออิสราเอลระงับการยิงและหยุดปฏิบัติการในราฟาเนื่องจากสหรัฐเป็นประเทศเดียวเท่านั้นที่สามารถป้องกันไม่ให้อิสราเอลก่ออาชญากรรมนี้ได้อิสราเอลต้องการใครสักคนที่จะบังคับให้พวกเขาหยุดสหรัฐควรโน้มน้าวอิสราเอลว่าสิ่งนี้เป็นที่ยอมรับไม่ได้สหรัฐเป็นประเทศเดียวในโลกที่สามารถทำเช่นนี้ได้ซึ่งหากอิสราเอลรุกรานราฟาตนก็จะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของสหรัฐขณะเดียวกันทางด้านของสหรัฐโดยสว.คริสแวนฮอลเลนแห่งพรรคเดโมแครตได้ออกแถลงการตั้งคำถามถึงกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐว่าฝ่ายบริหารของไบเดนประเมินอิสราเอลอย่างเหมาะสมแล้วหรือไม่เกี่ยวกับปฏิบัติการตามกฎหมายระหว่างประเทศหลังจากสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบางคนพบว่าคำรับรองของอิสราเอลที่ว่าอิสราเอลใช้อาวุธที่สหรัฐส่งมาตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนั้นไม่น่าเชื่อถือได้เลยโดยเรื่องดังกล่าวได้บอกให้กับนายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศไปแล้วซึ่งบลิงเคนจะต้องรายงานต่อสภาคองเกรสในวันที่8พฤษภาคมนี้ว่าคำรับรองของอิสราเอลน่าเชื่อถือได้หรือไม่ทั้งนี้ในคำแถลงแวนฮอลเลนระบุว่าการรายงานนี้ก่อให้เกิดข้อสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของกระบวนการในฝ่ายบริหารของไบเดนในการตรวจสอบว่ารัฐบาลเนทันยาฮูปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศในฉนวนกาซาหรือไม่นอกจากนี้รายงานของรอยเตอร์ยังพบว่าคำชี้แจงของฝ่ายบริหารถูกมองข้ามเพื่อความสะดวกทางการเมืองอย่างไรก็ดีกว่ามุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศถือเป็นข้อเท็จจริงและเป็นกฎหมายที่ไม่ควรถูกมองข้ามทั้งนี้แวนฮอลเลนและส.ส.คนอื่นๆจากพรรคเดโมแครตพยายามกดดันประธานาธิบดีโจไบเดนให้กำหนดเงื่อนไขความช่วยเหลือทางทหารเพื่อกดดันอิสราเอลไม่ให้พลเรือนต้องเสียชีวิตไปมากกว่านี้กับความขัดแย้งในฉนวนกาซาแต่จนถึงขณะนี้ฝ่ายบริหารก็ยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวแต่อย่างใดนางเอรินกอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขององค์กรการกุศลครัวกลางโลกหรือ World Central Kitchen เปิดเผยว่าสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซายังคงย่ำแย่เรากำลังเริ่มต้นการดำเนินงานใหม่ด้วยพลังงานและมุ่งเน้นไปที่การให้อาหารแก่ผู้คนให้ได้มากที่สุดเราถูกบังคับให้ตัดสินใจว่าจะหยุดจัดส่งอาหารพร้อมกันในช่วงที่ยังมีวิกฤตความหิวโหยที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งหรือจะยังจัดส่งอาหารต่อไปโดยที่รู้อยู่แก่ใจว่าความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือและพลเรือนกำลังถูกข่มขู่และสังหารนี่เป็นการพูดคุยกันที่ยากที่สุดแต่เราก็จะได้พิจารณากันทุกมุมมองจนท้ายที่สุดแล้วเราตัดสินใจว่าจะต้องส่งมอบอาหารต่อไปและสานต่อภารกิจของเราในการจัดหาอาหารให้กับผู้คนในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่องค์กร7รายจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลเมื่อวันที่1เมษายนทำให้ World Central Kitchen ต้องหยุดดำเนินการช่วยเหลือเกิดการประณามอย่างกว้างขวางและอิสราเอลต้องเผชิญกับการเรียกร้องจากพันธมิตรรวมถึงสหรัฐเพื่อขอคำอธิบายซึ่งอิสราเอลก็ได้เปิดการสอบสวนของตนเองและพบข้อผิดพลาดร้ายแรงเกี่ยวกับการละเมิดกระบวนการของกองทัพจึงได้ทำการไล่เจ้าหน้าที่อาวุโส2นายออกรวมถึงตำหนิไปยังผู้บังคับบัญชาอาวุโสด้วยก่อนที่ Central World Christian จะหยุดส่งความช่วยเหลือนั้นทางองค์กรได้แจกจ่ายอาหารในฉนวนกาซาไปแล้วมากกว่า43ล้านมื้อนับตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมาซึ่งคิดเป็น 62% ของความช่วยเหลือจาก NGO ระหว่างประเทศทั้งหมด
และในการกลับมาจัดส่งอีกครั้งที่จะเริ่มในวันจันทร์นี้ทางองค์กรจะมีการจัดส่งรถบรรทุกเข้าไปสู่จุดผ่านแดนราฟา276คันซึ่งเทียบเท่ากับอาหารเกือบ8ล้านมื้อและจะส่งรถบรรเทาทุกจากจอร์แดนไปยังฉนวนกาซาด้วยขณะเดียวกันประธานาธิบดีโจไบเดนและเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลจะมีการหารือพูดคุยกันอีกครั้งโดยเป็นการหารือเกี่ยวกับการเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติมของอิสราเอลเข้าสู่ฉนวนกาซาทางตอนเหนือในปลายสัปดาห์นี้เพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในฉนวนกาซาโดยไบเดนได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นปรับปรุงการประสานงานอย่างเต็มที่กับองค์กรด้านมนุษยธรรมนอกจากนี้ทั้งสองยังจะหารือเกี่ยวกับการเจรจาเรื่องตัวประกันที่กำลังดำเนินอยู่ด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ